ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมอารัวโบราณเมืองเพชรนะครับส่วนผสมหลักๆก็จะมีแป้งสาลีน้ำตาลทรายหัวกะทิก็มีหลากสีนะครับสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีน้ำตาลด้านนอกจะเป็นออกคล้ายๆน้ำตาลแข็งด้านในเป็นแป้งหนืดนะครับมีหลากสีกลิ่นหอมหวานมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะมีเป็นอรัวขนาดใหญ่และอรัวจิ๋วอรัวขนาดใหญ่จะมีส่วนผสมของกะทิมากกว่าอรัวจิ๋วครับขอบคุณครับ